สนับสนุนรายการโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นร้านอาหารนิยมรสบริษัทกับเพื่อนรับงานออกแบบดิครับรับงานออกแบบต่อเขาทำไปประมาณสัก2ปีครับประมาณ2ปีผมประสบอุบัติเหตุรถชนครับชนแบบหนักมาก50-50เลยเหรอฮะครับ50-50พอรถชนพออยู่โรงพยาบาลได้สักพักพอออกมาก็ไม่รู้จะทำอะไรก็คือว่าช่วงนั้นเนี่ยเรียกว่าพักฟื้นนานพักฟื้นนานมากต้องทำอะไรก็บริษัทที่เปิดกับเพื่อนก็ต่างคนก็ต่างแยกย้ายงานก็น้อยครับ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 ทีนี้ช่วงนั้นที่ชายทะเลสมิหลาเนี่ยครับมันจะมีร้านอาหารดังมากร้านหนึ่งครับตอนนี้ปิดไปละชื่อร้านครับครับครับคนเยอะมากแล้วพอดีมันมีล็อกอยู่ล็อกนึงติดกับวังชิพูนี่แหละมันว่างอยู่เป็นของเพื่อนน้องชายครับผมก็เลยติดต่อตอนนั้นมีแฟนแต่ไม่ได้แต่งงานครับบอกนี่เราไปทำอันนี้ดีกว่าทีนี้ได้ทำตามความฝันแล้วก็พูดง่ายๆว่าเริ่มเดินตามความฝันตั้งแต่ตอนนั้นแต่ถามว่าด้วยเรื่องราวนะฮะมันก็มีที่มาที่ไปหลายหลากหลายนะถามว่าถ้าไม่เจออุบัติเหตุก็คงไม่ได้เปิดร้านส่วนหนึ่งคือตอนนั้นก็คงจะต้องทำงานในรับผิดชอบหน้าที่ตรงนั้นต่อไปแต่การเปิดร้านเนี่ยมันก็เป็นไลฟ์สไตล์ในส่วนที่พี่ไปอยู่อ่าวนางมาด้วยใช่ใช่ชอบถูกไหมฮะถูกครับเดี๋ยวนะมันจะตรงนั้นเนี่ยเรียกว่าติดริมทะเลเลยมันจะมีริมทะเลนะฮะแล้วมีถนนครับแล้วก็เป็นร้านเลยโอเพ่นแอร์ชื่อร้านเก้าอี้ขาวเก้าอี้ขาวเก้าอี้ขาวมายาวนานแล้วครับผมก็ทำมาเป็นคือจริงๆเนี่ยเราก็ชอบทำผับจากเปิดเพลงแต่ด้วยความบังคับที่เราต้องขายอาหารด้วยครับผมก็ทำก็ขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ประมาณก็3-4ปีคนมาจอดรถหน้าร้านแล้วเดินไปร้านอื่นจนรถอ๋อแล้วก็มีอาจจะเป็นเพราะว่าเรามาเร็วไปไหมเรามาเร็วไปไหมในไลฟ์สไตล์แบบนั้นนะใช่ครับใช่คืออันนี้นะท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่คือในยุคนั้นเนี่ยการดื่มกินของคนทั่วไปอาจจะยังไม่เข้าใจในส่วนที่พี่เป็นนำเสนอใช่ครับอย่างภาคใต้เนี่ยบ้านเราเนี่ยฝนตกหนักฝนเยอะแล้วทีนี้ผมเนี่ยพอประมาณสักพฤศจิกาธันวามกรากรุงเทพนี่ต้องปิดเลยปิดร้านละเพราะฝนตกแต่ในขณะที่ร้านอยู่เนี่ยเขาจะทำหลังคาเพื่อกันฝนเพื่อเขาจะขายได้เต็มที่คือพี่ผมไม่ทำอ่ะก็ต้องเอาฟิลลิ่งนี้เลยทะเลมันก็ต้องเห็นดาวเห็นท้องฟ้าก็ไม่ทำครับบอกทำไหมบอกไม่เอาไม่ทำก็ฝืนยอมไปยอมปิดร้านยอมปิดร้านสุดยอดยอมปิดร้านก็ทำไปสักพักก็คิดคู่กับแฟนว่าเราคงอยู่แถวนี้ไม่ได้เพราะว่าร้านข้างๆเนี่ยเขาคนละแนวกับเราโอเคละขยายบอกมีที่ตรงเนี้ยเป็นของเป็นเพื่อนสนิทที่รู้จักกันครับพี่แท็กของพี่แท็กพี่แท็กส่งขาครับพูดได้เลยอันนี้ออกรายการพี่เธอด้วยครับก็พี่แท็กก็ปล่อยวางอยู่ผมว่าพี่แท็กผมอยากจะออกจากตรงนั้นแหละแล้วไม่มาเลยมาเลยผมมาด้วยแบบผมบอกพี่นะผมมาตอนนั้นผมมีเงินอยู่40,000ถามว่าในการลงทุนไซส์ร้านขนาดนี้เนี่ยผมบอกด้วยแฟนนี่ทำได้ไงอ่ะเราอยู่แค่นี้เองแต่เราต้องมาเลยนะเราอยู่ไม่ไหวแล้วก็เลยมาซีนผมก็ออกแบบเองครับใช้วิชาที่เรียนมาก็ออกแบบคิดศิลปะแล้วผมว่ามันต้องมีร้านนิดๆครับร้านนิดๆแม่แม่สุดยอดจริง
ต้องเดี๋ยวต้องเชิญแม่มาบอกมากราบงามๆเลยก็แม่บอกใช้ขนาดนั้นมันเยอะนะครับแม่บอกเหมือนก็ช่วงนั้นน้องชายก็ลงทุนกรุงเทพก็เยอะก็หลายตังค์แม่บอกสัก 3-4 แสน 2 แสน 3 แสนพอจะช่วยได้ไม่เป็นไรเอามาก่อนผมโอเคเดี๋ยวนะครับพี่เป็ดเดี๋ยวเรื่องของตัวร้านที่เกิดขึ้นณปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวเราคุยกันเบรก3เพราะผมจะได้เจาะลึกเลยว่าเนี่ยเรื่องราวการทำธุรกิจของพี่เนี่ยประสบความสำเร็จได้แบบนี้เป็นได้ยังไงนะฮะเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมผมสังเกตนะฮะเมนูอาหารออกกันพุบพับเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าได้ยินเขาสั่งอะไรนะพี่หมูกรอบผัดพริกเกลือได้ยินสั่งกันเยอะมากเดี๋ยวขออนุญาตบุกครัวหน่อยนะได้ครับได้ขอแบบบุกสดๆเลยไม่รู้ไม่ครัวเตรียมตัวกันหรือเปล่าไม่รู้แต่เราขอบุกหน่อยจะได้ดูว่าอาหารที่เขาสั่งกันเยอะๆเนี่ยหน้าตามันยังไงแบบไหนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็ได้ไปคุยกันตรงนู้นนะฮะงั้นขอบุกครัวก่อนได้ครับพี่โอเคไปบุกครัวกันเดินเลยครับโอเคเดี๋ยวเข้าครัววันนี้บุกครัวเก้าอี้ขาวเข้าครัวแล้ววันนี้บุกครัวแล้วโอ้โหพี่เป็ดครับไม่ใช่ว่าใหญ่เฉพาะข้างนอกนะครับผมครัวเขาก็ใหญ่โตอลังการมากเลยแม่ครัวร้อยกว่าชีวิตพี่เป็ดบอกว่าวันนี้เนี่ยเมนูที่เรียกว่าทุกคนสั่งเยอะที่สุดก็คือก็จะมีอะไรเอ่ยยำกุดองไข่ครับแล้วก็หมูกรอบผัดพริกเกลือหมูกรอบผัดพริกเกลือวันนี้ก็มีปลากระพงม้วนออกไปแล้วเมื่อกี้ครับปลากระพงม้วนเนี่ยก็คือว่าอาจจะใช้วิธีเรียกว่านึ่งนิดนึงนะพี่นะใช่ครับใช้เวลาหน่อยแม่ครัวคนไหนจะโชว์เอ่ยหมูกรอบผัดพริกเกลือครับหวยอยู่ด้านในใช่ไหมอยู่ตรงนี้แล้วก็อีกหนึ่งเมนูนี้ผมขออนุญาตวางไว้ก่อนนะพี่เป็ดนะยำปูไข่ดองยำปูไข่ดองใครโชว์เอ่ยยำปูไข่ดองอยู่ไหนนี่อันนี้ส้มตำเพราะว่าวันนี้เนี่ยสดจริงๆฮะเข้ามาแบบไม่เตรียมบุกครัวแบบไม่เตรียมไหนพี่ลูกค้าดูแลลูกค้าแล้วเข้าครัวด้วยต่างคนต่างมีหน้าที่รับผิดชอบกันไปพี่เป็นน้ำลายต่อจริงๆนะมันทำให้รู้สึกแบบมันต้องอ่ะนิดนึงที่บอกครับไม่ได้เตรียมวันนี้บุกครัวแบบเรียกว่าถ้าเตรียมเนี่ยไม่ใช่ยัวตายฮะคือนี่2เมนูที่ทำออกไปนะฮะเดี๋ยวเราไปคุยกันด้านนอกต่อแล้วก็รู้สึกว่าจะมีปลาม้วนปลากระพงม้วนมันม้วนหน้าหรือม้วนหลังพี่ม้วนกลางเอาม้วนกลางอ๋อมันห่อปลากระพงแล่ปลาคนแล้วมาห่อกับครับกุ้งสับกับหมูสับครับต้องปลากระพงเนี่ยห่อไปข้างนอกอ๋อแล้วต้องมานึ่งเมื่อกี้ผมแอบเห็นแล้วฮะน้องผู้หญิงก็เดินเสิร์ฟไปนี่ทำอย่างนี้ใหญ่มากครับอร่อยโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันด้านนอกนะฮะกับ3เมนูที่พูดถึงวันนี้ต้องขอบคุณแม่ครัวทุกคนนะครับขอบคุณมากๆอย่าลืมดูในรายการยัวสไตล์นะโอเคครับผมสนับสนุนรายการโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่น